สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุชัญญาธนานันกุลชื่อเล่นชื่อหวาวันนี้จะมานำเสนอโครงการ PBL เรื่องโครงการการศึกษาการเขียนการ์ตูนเพื่อให้นักเรียนสนใจในการยิงธนูค่ะโดยมีที่ปรึกษาเป็นครูป๊อกแล้วก็ครูบอยและครูกี้ที่ซึ่งอยู่ในสนามยิงธนูพระราม2ค่ะทำไมถึงอยากทำเรื่องนี้ออกมาเพราะว่ากีฬายิงธนูเป็นกีฬาที่มีประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินซึ่งในยุคหินนั้นพวกเขาใช้ธนูในการล่าสัตว์ในยุคต่อมาก็คือของจีนซึ่งจะยกตัวอย่างวรรณกรรมดังของจีนอย่างสามก๊กตอนโจโฉแตกทัพเรือซึ่งแผนของขุงเบ้งที่จะเอาธนูทั้ง 100,000 ดอกมาโดยเอาตัวตุ๊กตาฟางของฝ่ายซุนกวนมาให้โจโฉหลงกลค่ะและพอถึงยุคปัจจุบันแล้วก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นกีฬาขึ้นมาโดยประเทศที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือประเทศเกาหลีค่ะส่วนในทางด้านญี่ปุ่นนั้นก็จะมีประเพณีที่เกี่ยวกับการยิงธนูโบราณค่ะทุกคนก็เหมือนกับกระดาษ1ใบพร้อมที่จะเรียงสีเพื่อหาแรงบันดาลใจค่ะซึ่งสีในที่นี้ก็คือแรงบันดาลใจค่ะแรงบันดาลใจของหนูในการทำครั้งนี้ก็คือเป็นคนที่ชอบในการอ่านการ์ตูนดูอนิเมะแล้วก็ดูซีรีส์ค่ะซึ่งซีรีส์ที่ได้ทำเรื่องยิงธนูออกมาเป็นค่ายของ GDH โดยซีรีส์นี้ได้ตั้งชื่อว่า Project S ค่ะโดย Project S นั้นจะแบ่งเป็น4ตอนค่ะโดยมีกีฬาวอลเลย์บอลแบดมินตันธนูแล้วก็สเก็ตบอร์ดค่ะซึ่งยิงธนูก็อยู่ในหนึ่งในนั้นด้วยรวมถึงปัญหาของคนไทยก็คือเป็นคนไทยนั้นรู้จักการยิงธนูน้อยแล้วก็คนที่เล่นยิงธนูนั้นเป็น1ใน 1% จาก100ค่ะโดยด้วยความชอบของส่วนตัวแล้วก็ได้รับรู้ถึงปัญหานี้ทำให้ได้คิดโครงการนี้ออกมาซึ่งจะเป็นการทำหนังสือการ์ตูนออกมาค่ะต้องขอบคุณสถานที่ยิงธนูพระราม2ด้วยนะคะที่ให้หนูได้มาเรียนแล้วก็ได้เก็บข้อมูลเรื่องการยิงธนูค่ะผลงานชิ้นนี้ให้ประโยชน์กับใครได้บ้างอาจตอบไม่ครบเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบในการเล่นกีฬาเป็นงานอะไรอยู่แล้วแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของธนูรวมถึงกฎการเล่นยิงธนูแล้วก็ประเภทของธนูค่ะซึ่งกฎก็จะแบ่งได้ข้อใหญ่ๆก็คือเมื่อนาวสายแล้วห้ามยิงชี้ฟ้าให้นาวสายแล้วไปยิงที่เป้าธนูค่ะเพราะถ้าหากยิงชี้ฟ้าแล้วจะทำให้ลูกธนูนั้นตกสู่คนที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างเช่นผู้คนล้อมนอกค่ะนี่คือการทำลายการทำงานค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วชั้นปีของหนูคือเป็นชั้นปีที่ต้องทำงานกีฬาสีทำให้ช่วงเวลานั้นได้หายไปและด้วยที่ว่าเป็นคนที่หนูเป็นคนที่ทำอะไรแล้วจะทุ่มสุดตัวค่ะก็เลยหลังจากที่เสร็จงานภารกิจใหญ่นั้นทำให้ต้องทำงานต่อด้วยการตัดเส้นแล้วก็เขียนคำพูดของตัวละครรวมทั้งการตีพิมพ์ค่ะอันนี้คือภาพการแข่งขันกีฬาจริงที่สนามกีฬาหัวหมากค่ะซึ่งหนูก็ได้เข้าร่วมแข่งขันในนั้นด้วยภาพเหล่านี้คือการทำงานทั้งหมดค่ะโดยมีปัญหาอยู่หลายด้านก็คือเรื่องที่ว่าเนื้อเรื่องที่คิดตั้งตอนแรกนั้นมันออกทะเลทำให้ต้องคิดเนื้อเรื่องใหม่แล้วก็การทำการเขียนใหม่ทั้งหมดค่ะก็เลยเสียเวลามากทำให้เวลาไม่พอก็เลยต้องรีบทำงานให้เสร็จค่ะอันนี้คือภาพทั้งหมดของภาพวาดการ์ตูนช่องค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วหนูก็ทำการตีพิมพ์เป็นรูปแบบนี้ค่ะการประเมินช่วงท้ายก็ด้วยที่ว่าเป็นคนที่จัดการเวลาไม่เป็นก็เลยต้องทำการจัดเวลาให้ดีขึ้นแล้วก็พยายามที่จะทำการรวมเล่มในสองตอนแรกให้เสร็จค่ะเมื่อแสงอาทิตย์ของวันนี้ดับลงย่อมมีแสงของวันใหม่เข้ามาฉายแสงเพื่อให้เราได้เดินทางต่อค่ะซึ่งหากงานนี้จบลงแล้ว
หนูก็ยังต้องทำงานในตอนที่3ต่อค่ะซึ่งเป็นตอนที่3นะจะเป็นตอนของฟ้าที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันค่ะแล้วก็พอเขียนตอนที่3จบแล้วก็จะทำงานทางด้านศิลปะต่อค่ะขอบคุณค่ะ